ท่านอ้นปลื้มใจเห็นรอยยิ้มเด็กๆอนาคตของชาติชื่นชมครูเสียสละอยู่บนเขาเราก็ไปภายหลังจากที่ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งเมื่อวันที่6มีนาคมพร้อมระบุกลับมาถึงบ้านแล้วตามสัญญาก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมย่านวัยรุ่นอย่างสยามครั้งแรกในรอบหลาย10ปีและได้ลิ้มลองเมนูเด็ดอย่างไข่มดแดงเป็นครั้งแรกอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาคมท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กขณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาครั้นเยี่ยมโรงเรียนต่างๆโดยยังได้มอบคอมพิวเตอร์16เครื่องและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน45คนทางนี้ท่านอ้นโพสต์ข้อความระบุว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากขอร่วมเป็นกำลังใจให้คุณครูทั้งประเทศทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ลูกศิษย์ต้องเสียสละร่วมกันพัฒนาเด็กๆบุตรหลานของเราซึ่งเด็กๆทุกคนคืออนาคตของชาติไทยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์16เครื่องให้นักเรียนใช้โรงเรียนโสดศึกษากาญจนบุรีแฮชแท็กเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอยู่บนเขาเราก็ไปจะใกล้หรือไกลเราก็คนไทยด้วยกันมอบทุนการศึกษา45ทุนแฮชแท็กโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเห็นรอยยิ้มของน้องๆแล้วปลื้มใจวันนี้ได้มาเยี่ยมโรงเรียนหมู่บ้านเด็กถึงจะเป็นเด็กที่ประสบภัยทางสังคมจนถึงต้องมาอยู่สถานที่แห่งนี้ครูและผู้บริหารทุกคนก็เลี้ยงดูน้องๆด้วยความรักและความอบอุ่นทำให้น้องทุกคนน่ารักและแจ่มใสนำคอมพิวเตอร์มาบริจาค16เครื่องพร้อมของใช้สอยประจำวันแล้วชาวเน็ตก็ยังไม่พลาดนะครับแห่ส่องเลขถ่ายท่านอ้นซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16มีนาคมปี67เตรียมลุ้นโชคหลังกลับไทยเป็นครั้งที่3ข้อหวยแห่ซูมเลขเด็ดท่านอ้นวัชเรศรซื้อลอตเตอรี่ที่จังหวัดขอนแก่นเตรียมลุ้นถูกรางวัลใหญ่งวดวันเสาร์ที่16มีนาคม2567หลังบินกลับมาไทยเป็นครั้งที่3แล้วท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์โอรสคนที่2ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายหลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งที่3ท่านก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อพักผ่อนและประกอบกิจกรรมที่หลากหลายสร้างความปิติยินดีให้กับประชาชนที่ได้พบเจอล่าสุดดูเหมือนว่าเหล่าคอหวยจะอยู่กันไม่เป็นสุขเสียแล้วเมื่อจู่ๆได้มีช่อง TikTok ช่องหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอลงในช่องของตัวเองซึ่งปรากฏให้เห็นภาพของท่านอ้นที่กำลังชูใบลอตเตอรี่หรือฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ตัวท่านเองนั้นเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองจากแผงฉลากหาบเล่บริเวณนั้นเมื่อชาวเน็ตที่ชื่นชอบในเรื่องการเสี่ยงโชคด้านตัวเลขก็ได้แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ต่างก็พยายามสอบถามถึงตัวเลขที่ท่านอ้นเลือกหยิบฉลากใบนี้มาและหวังจะนำเลขมงคลที่ได้นี้ไปเก็งเลขเด็ดซื้อลอตเตอรี่ตามท่านฉายบ้างโดยมีบางคอมเมนต์ได้เข้ามาแจ้งว่าเลขที่ท่านอ้นซื้อนั้นคือเลข942นั่นเอง